ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะมาเผชิญหน้ากับความจริงอันนั้นแล้วก็เขียนลงไปในหนังสือประวัติศาสตร์ได้ความหลังอันนั้นมันก็จะยังอยู่กับเขาตลอดไปนะคะดิฉันได้ไปพูดคุยกับหลายคนซึ่งบอกว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะมีคณะกรรมการความจริงดังนั้นคนในประเทศไทยก็อยากที่จะให้มีการสืบสวนในเรื่องนี้ด้วยนะคะดังนั้นความคิดที่เราจะสามารถลืมอดีตไปได้โดยที่เรายังไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่ยอมรับได้มากพอในสังคมนะคะดิฉันคิดว่าจะทำให้ปัญหานั้นทวีความรุนแรงขึ้นทำให้ยิ่งเป็นปัญหามากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตและได้บทเรียนจากสิ่งนั้นๆได้นะคะแต่ประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจมากๆและต้องการเห็นผลอย่างรวดเร็วที่สุดก็คือการค้นหาความจริงและการเปิดเผยความจริงว่าใครผิดใครถูกออกมาต่อสาธารณชนแต่จนถึงขณะนี้คอปก็ยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้คิดเห็นอย่างไรครับ It's true my sense จริงอยู่ค่ะคือดิฉันคิดว่าประชาชนมีความสนใจที่จะแสวงหาความจริงซึ่งจากการที่ได้พบปะกับบุคคลต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็บอกดิฉันอย่างนี้แล้วก็ท่านก็พูดถูกนะคะว่าคออปนั้นยังไม่มีการเปิดเผยอะไรมากมายออกมาอย่างหนึ่งนั้นก็คือว่าคออปยังคงอยู่ในช่วงของการสืบสวนอยู่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มากพอที่จะทำงานได้รวดเร็วนะคะแต่ว่าได้มีความก้าวหน้าในกรณีหลักๆที่จำเป็นก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะทำเรื่องนี้เพิ่มขึ้นซึ่งดิฉันก็หวังว่าจะมีนะคะประการที่สองก็คือเมื่อทางคออปนั้นได้มีข้อค้นพบแล้วแล้วก็มีความเข้าใจสถานการณ์ในบางส่วนนั้นแล้วนะคะก็คงจะไม่ดีถ้าเกิดว่าจะออกมาเปิดเผยทีละเล็กทีละน้อยคืออาจจะมีการเปิดเผยกรณีนี้หรือคดีนี้ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษาหรือพฤษภาปีที่แล้วแล้วต่อมาก็มาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกวันนึงอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดทำอย่างนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเปิดเผยทีละเล็กทีละน้อยประชาชนก็อาจจะบอกว่าทำไมถึงไม่ไปดูเหตุการณ์วันนั้นทำไมไม่ดูเหตุการณ์วันนี้เพราะว่าเห็นว่าเหตุการณ์วันนั้นสำคัญมากกว่าหรือว่าอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเกิดกรณีลักษณะอย่างนี้ซึ่งเราจะมองในภาพรวมว่าหลังฉากเกิดอะไรขึ้นหรือในบริบทนี้เกิดอะไรขึ้นดังนั้นที่ดีที่สุดนะคะดิฉันคิดว่าให้คณะกรรมการนั้นรอจนทำการสืบสวนทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหาเหตุผลที่แท้จริงที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งได้แล้วก็ค่อยออกมาเปิดเผยทีเดียวทั้งหมดนะคะซึ่งทางสาธารณชนนั้นนะคะก็คงจะต้องมีความเชื่อมั่นในคออปว่าคออปนั้นจะออกมาทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าทางคออปเองก็คงจะสามารถส่งสัญญาณออกมาว่ากำลังได้รับความร่วมมือจากสถาบันบางสถาบันยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่ได้มีการพบปะพูดคุยกันนะคะว่าบางทีก็อาจจะมีการพูดคุยกันเป็นความลับแต่ก็อาจจะมีบางครั้งที่สามารถเปิดเผยได้นะคะซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณออกมาค่ะว่าได้มีการทำงานมีความก้าวหน้าซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนประชาสังคมเพื่อที่จะได้มีความสนับสนุนเพื่อที่จะผลักดันการทำงานของคออปไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนคออปด้วยแล้วก็จะมีการติดตามการทำงานของคออปด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่จะให้บุคคลภายนอกนั้นมาติดตามการทำงานตรวจสอบการทำงานซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่เราก็หวังว่าทางคออปนั้นจะสามารถดำเนินงานในเรื่องนี้ได้ค่ะและก็หวังว่ารายงานฉบับสมบูรณ์ที่จะออกมานั้นจะเป็นรายงานที่มีน้ำหนักมากทีเดียวค่ะคุณพิศิลาคิดว่ามันมีความจริงอะไรที่ในที่สุดแล้วมันไม่ควรเปิดเผยหรือไม่ในกระบวนการค้นหาความจริง
โดยทั่วไปเนี่ยนะคะคณะกรรมการความจริงนั้นไม่ควรจะปิดบังข้อมูลที่มีอยู่นะคะซึ่งเป็นกฎรวมๆนะคะแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นบางทีมันมีข้อมูลบางอย่างเช่นชื่อของคนที่ถูกกล่าวหาซึ่งอาจจะไม่ควรเปิดเผยค่ะทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทนะคะอาจจะมีคณะกรรมการความจริงบางคณะที่เขาได้เปิดเผยชื่อของบุคคลที่เขาคิดว่าควรจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นั้นๆนะคะหรือในบางกรณีเขาก็คิดว่าไม่ควรเปิดเผยชื่อของบุคคลเหล่านี้เขาควรจะคิดว่าควรจะให้ดำเนินการในชั้นศาลจะดีกว่าเนื่องจากบุคคลที่ถูกกล่าวหาเหล่านั้นจะได้มีโอกาสที่แก้ต่างให้ตนเองได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการเปิดเผยชื่อของผู้กระทำความผิดแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องขาวดำที่เราจะต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งนะคะคำถามสุดท้ายก็คือในระหว่างที่เรากำลังรอกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยมีข้อเสนอของคอ.ป.คือให้เยียวยาสำหรับผู้ที่กำลังถูกกักขังอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็บางคนก็รอกระบวนการยุติธรรมอยู่คุณมีความคิดเห็นยังไงกับกลุ่มคนเหล่านี้ที่ยังถูกคุมขังอยู่ There needs to be a global reparation เราจำเป็นต้องมีการเยียวยานะคะต้องมีนโยบายเยียวยาโดยรัฐบาลเลยล่ะค่ะซึ่งอันนี้หมายรวมถึงคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งจากปีที่แล้วเหตุการณ์ปีที่แล้วในหลายๆด้านด้วยกันนะคะและอาจจะหมายรวมถึงคนที่ถูกกักตัวเป็นเวลายาวนานหรือเขาถูกตั้งข้อหาแล้วแต่เขายังไม่ถูกดำเนินคดีแล้วเขาก็ถูกจองจำอยู่เป็นเวลายาวนานนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยล่ะค่ะไม่ใช่เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีในสากลดังนั้นคณะกรรมการก็ให้คำแนะนำค่ะว่าควรจะมีการชดเชยให้กับบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเหตุผลที่จะกักตัวเขาไว้อันนี้ดิฉันพูดโดยรวมนะคะจากมุมมองของต่างประเทศนั้นคงจะไม่เป็นการดีนะคะที่จะกักตัวบุคคลเอาไว้ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นจริงๆหรือความผิดที่เขากระทำนั้นมันรุนแรงมากนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่กรณีนั้นก็จะต้องมีการตั้งคำถามว่าทำไมไม่ให้เขาประกันตัวไปก่อนหน้านี้หรือแม้แต่ตอนนี้ดังนั้นดิฉันคิดว่าข้อแนะนำจากคณะกรรมการคอ.ป.นั้นก็คงจะต้องให้คณะกรรมการที่ทางคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของคอ.ป.นั้นนำไปดำเนินการต่อไปนะคะขอบคุณมากครับคุณพิซิล่าครับ Thank you very much ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะการสนทนากับพิซิล่าเฮเนอร์ในวันนี้ทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกบางประเทศนั้นมีความรุนแรงมากกว่าประเทศไทยหลายเท่านะครับแต่ประเทศเหล่านั้นก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆในการขจัดปัญหาเพื่อนำไปสู่ผลที่เรียกว่าความปรองดองได้ในที่สุดครับโดยเฉพาะหลักสากลที่ทั่วโลกยอมรับอย่างเช่นความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งแน่นอนนะครับว่าประเทศไทยของเราคงต้องเลือกใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยเพื่อเสริมกับระบบยุติธรรมทางอาญาเพื่อให้มีมาตรการทางเลือกมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งนั่นก็จะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยของเราสามารถก้าวข้ามเหตุการณ์ในอดีตไปได้และหมดเวลาของรายการรายงานประชาชนรายการที่คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคอป.หวังจะใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกับแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งร่วมกันเพื่อนำพาสังคมไทยก้าวสู่สังคมประชาธิปไตยที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามผมอดิศักดิ์ศรีสมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ